เพราะฉะนั้นเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแตกรัฐบาลขั้วเดิมฟันธงโดยทีมข่าวการเมืองท็อปนิวนะประเมินจากสถานการณ์โพล่าสุดด้วยจำนวนส.ส.แต่ละพรรคหนึ่งในเมื่อเพื่อไทยไม่แลนสไลด์มาที่หนึ่งแต่ไม่แลนสไลด์ก็ต้องไปจับมือจะไปจับมือกับพรรคอื่นๆนะแล้วพรรคอื่นๆที่จะจับด้วยนั่นน่ะไม่เกินครึ่งแล้วไม่เกินครึ่งรัฐสภาด้วยเพราะไม่มีสว.มาโหวตให้พอด้วยนโยบายของคุณเองไม่ใช่ด้วยเผด็จการอะไรไปแทรกแซงนะเหมือนจตุพรพูดเนี่ยเขาไม่ได้กลัวคุณชนะเลือกตั้งแต่เขากลัวประเทศชิบหายไอ้ที่จะไปแจกเงินนั่นน่ะนะไม่ใช่ไปตีสมบัติสำนวนว่าโอ้โหนโยบายดีถ้ามันดีเนี่ยเขาไม่ออกมากันอย่างนี้หรอกไม่ใช่แค่นักการเมืองออกมาอดีตผู้บริหารแบงก์ชาติมาเตือนด้วยซ้ำเนี่ยออกมาเตือนนะว่ามันมีความจำเป็นอะไรต้องไปแจกทั้งคนรวยไปแจกทั้งคนรายได้น้อยนะแจกทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพูดง่ายๆไอ้แบบนี้มันเจตนามันชัดเจนนะแล้วการจับขั้วการเมืองแน่นอนเนี่ยนะก็เป็นไปในทางเดียวกับที่คุณเปลวศรีเงินวิเคราะห์คือขั้วรัฐบาลเดิมเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีพรรคใหม่เข้ามาด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์นะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะเอายังไงเพราะว่าล่าสุดคุณหญิงสุดารัตน์เมื่อวานนี้ออกมาโจมตีเลยนะไอ้การแจกเงินหมื่นฐานเงินไป 500,000 ล้านนี่นะมันเหมือนเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าพูดชัดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการจ่ายทีเดียวจบมันไม่เหมือนกับเบี้ยผู้สูงวัยที่เขาจ่ายเป็นระบบต่อไปเรื่อยๆไงนะเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวฟันธงเลยนะรัฐบาลขั้วเดิมแน่นอนแต่นายกทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยให้3คนพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินและลุงป้อมยังไม่ตัดลุงป้อมออกไปนะไม่เหมือนป๋าเปลวตัดลุงป้อมออกไปไม่มีป๋าเหลือแค่คุณอนุทินกับพลเอกประยุทธ์นะแต่ทีมข่าวการเมืองท็อปนิวเนี่ยยังเผื่อไว้อยู่ว่าเผื่อลุงป้อมเผื่อแกอยากจะเป็นจริงก็เรื่องผมแซ่เรื่องผมจริงนะแต่ถึงเวลาจริงเดี๋ยวลุงป้อมเนี่ยที่สุดของแจ้เดี๋ยวคอยดูจะเป็นยังไง